เอเเป็นแบรนด์อุปกรณ์เดินป่าแล้วก็อุปกรณ์การผจญภัยนะครับจากอเมริกาที่มีประวัติมายาวนานกว่า50ปีครับมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆนะครับออกมามากมายแต่ไม่หมดเลยในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับเต็นท์นะครับเต็นท์ทุกรุ่นเลยเต็นท์เดินป่าน้าหนักเบาจากเอเมซานะครับสำหรับที่ออกมาในปีนี้2023นะครับว่ามีตัวไหนให้ได้เลือกใช้กันบ้างครับเต็นท์ของเอเมซนะครับแต่รุ่นเนี่ยมันจะมีจุดเด่นการใช้งานที่ไม่เหมือนกันครับไม่ได้แปลว่ารุ่่่่่่นนนนนไไหหดดีกกกวววาาาารับบุอออยแแตมม สำหรับการใช้งานความเหมาะสมที่ไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาลองไล่ดูกันครับว่ามีเต็นท์รุ่นไหนบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นยังไงครับมาเริ่มดูรายละเอียดการที่เต็นท์ตัวแรกนะครับที่เป็นตัวที่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับสับคนที่ใช้เอเมซารุ่นหนึ่งเลยก็คือตัวเอเมซา x อิลิเซอร์ครับอิลิเซอร์เป็นเต็นท์ในระดับราคาเริ่มต้นนะครับของเอเมซาที่ราคาไม่สูงมากครับแต่ว่าคุณภาพดีนะครับใช้วัสดุในการผลิตที่ดีมากๆแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยนะครับของอิลิกอค็ืเซ ก็คือขนาดสำหรับนอน2คนหรือว่าขนาดนอน3คนอย่างตัวที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้นะครับคือเต็นท์อิลิกเซอร์สครับก็คือนอนพอดีนะครับด้านในสามารถวางของแผ่นรองนอน2อันด้านในได้ทัชไซที่ใหญ่ขึ้นครับเป็นอิลิกเซอร์สก็อาจจะใครที่ไปกัน3คนหรือว่าไป2คนแต่ว่าต้องการพื้นที่ในเต็นท์ที่กว้างขึ้นลักษณะของตัวตัวอิลิกเซอร์ตัวนี้นะครับจุดเด่นมีอยู่หลายจุดครับตัวไซน์ลิกเซอร์ตัวนี้มาพร้อมกับวัสดุครับตัวเสาเนเป็นเสาอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวผ้าฟลายชีสนะครับแล้วก็ ตัวเต็นท์เนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีเลยที่สามารถจะกันน้ําได้นะครับมีการเย็บเสริมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเต็นท์ด้านล่างตรงนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของลิกเซอร์เนี่ยคือมาพร้อมกับตัวฟุตปรินด้วยก็คือมีแผ่นปูรองใต้เต็นท์นะครับที่มาพร้อมกับในชุดของเต็นท์เลยที่มาเป็นเซตกันเลยนะครับตัวเต็นท์ลิเซอร์ตรงนี้นะครับสามารถจะกางได้ง่ายครับไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยการการงมาตัวเสาทั้งหมดถูกมันถูกเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับเพยียงเราเสียบเข้าไปปุ๊บประกอบสามารถจะกางได้เร็วมากเเเปปป็นนนนตตััวรริิ่่่่มม้ททีีดีดดาากคบสหาาจะไ สำหรับตัวเต็นเอลิกเซอร์นะครับตัวบริเวณชายคาด้านหน้าเนี่ยมันจะมาลักษณะในเหมือนเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็คือเฉียงลงมาตัดตรงกลางแล้วก็ตัดปิดตรงนี้ที่เราสามารถจะเปิดปิดแล้วก็เข้าด้านในเต็นได้ลักษณะทรงแบบนี้นะครับทำให้เรามีพื้นที่ในการที่จะเก็บของด้านหน้าเต็นด้านข้างตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับเต็น์อลิกเซอร์นะครับเป็นเต็นแบบฟรีสแตนดิ้งก็คือเราสามารถจะกางโดยใช้สมบอบกหรือไม่ใช้สมบอบกก็สามารถจะกางได้นะครับ สามารถจะกการโดยใช้เฉพาะแค่มุ้งไม่ต้องคุณไฟชีสก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยมีส่วนที่เป็นมุ้งอยู่ค่อนข้างมากนะครับสามารถจระบายอากาศใท้เรวนอนได้สบายถ้าสมมติเราไปที่ที่มันไม่มีฝนก็ไม่ต้องคุณไฟชีสนอนแบบนี้เลยก็ได้ถ้าสมมติมีน้ําค้างมีฝนเราก็สามารถจะคุณไฟชีสนะครับมีพื้นที่เก็บด้านหน้าที่เราให้ดูกันไปแล้วเมื่อกี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ขนาดด้านใหญ่ตรงนี้ด้านในตรงนี้นะครับเราจะเห็นความสูงตัวเต็นท์สูงขึ้นมาระดับประมาณนี้เลยเราประมาณอกนะครับเราในน ไม่อึดอัดเลยครับมาที่ตัวถัดมานะครับซึ่งเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลาดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือตัวฮับบ้าอเครับตัวฮับบ้าอเคือเป็นเต็นต์ตัวที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเมซ่าเลยนะครับที่ผลิตมาเป็นช่วงเวลายาวนานแล้วครับแต่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่หลายไซส์มีตัวฮับบ้าอินเอ็กซ์ฮับบ้าฮับบ้าอินเ็นะครับแล้วก็มูท่าฮับบ้าอิน็กแต่ในปัจจุบันตอนนี้เราจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับคือฮับบ้าอินเนนนนนอเนเนนเ็ก จุดเด่นของตัวฮัมบ้าซีรีส์เอกตรงนี้นะครับก็คือตัวเสาเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นเสาคาร์บอนนะครับที่มีความแข็งแรงทนทานมากนะครับน้าหนักเบาน้ําหนักโดยรวมของเต็นท์เนี่ยมีน้าหนักเบามากครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเต็นท์สำหรับคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของประตูนะครับแล้วก็ตัวชายคาด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นการปิดไปเลยเพราะฉะฉนั้นการเดินทางเข้าเต็นท์นะครับก็สามารถจะเข้าจากฝั่งนี้เก็บของไว้ด้านหน้าของตัวเต็นท์ได้ครับ ลักษณะภายในของตัวเต็นท์นะครับเราก็จะเห็นตัวโครงเสาที่เป็นเสาคาร์บอนนะครับที่น้าหนักเบาประกอบได้ง่ายทนทานมากนะครับแล้วก็ภายในของตัวเต็นท์นะครับ้าวฟลายชิดออกไปปุ๊บเราจะเห็นว่ามีมุ้งอยู่ด้านในช่วยระบายอากาศได้ดีมากครับการใช้งานก็เป็นฟรีซันดิ้งเช่นเดียวกันนะครับสามารถจักรงโดยไม่ใช้สมอบกก็ได้จักรงแบบไม่มีฟลชิดก็ได้นะครับหรือว่าจะคลุมฟลชิดเพิ่มขึ้นมาปิดทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันครับ ด้านข้างผมตรงนี้นะครับคือเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอเมซาครับมีชื่อว่าฮับบ้าชิลครับซึ่งเป็นเต็นท์ที่ออกแบบมาให้น้ํนาหนักเบามากนะครับเก็บขนาดเล็กแล้วก็มีพื้นที่ด้านในเต็นท์เนี่ยที่เราสามารถจะอยู่ด้านในได้อย่างสบายเลยครับตัวฮับบ้าชิลนะครับจะมีให้เลือก3ขนาดก็ fs. คือฮับบ้าชิลหนึ่งสำหรับ1คนนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างผมตรงนี้ฮับบ้าชิลสอสามารถอยู่ได้2คนนะครับหรือว่าคนเดียวที่ต้องการพื้นที่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดคือฮับบ้าชิลสามก็คือจะกว้างขึ้นนนกว่่า NAS, าาี้้ครสมถอยูได 2- 3ค ตัวเด่นมีหลายอย่างครับสำหรับตัวฮับปาชิลนะครับก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเซนต์เต็นเสาคาร์บอนนะครับด้านในเป็นเสาคาร์บอนที่มีความแข็งแรงน้หนักเบาครับแล้วก็ใช้ตัวผ้าวัสดุตัวผ้านะครับทั้งเรนเต็นแล้วก็ตัวฟลายชีตเนี่ยเป็นผ้าที่มีความบางนะครับน้ำหนักเบาแต่ว่ามีความทนทานแล้วก็สามารถจะกันน้ําได้เป็นอย่างดีครับป้าชิลตรงนี้นะครับผลิตด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาครับทั้งตัวเสาคาร์บอนแล้วก็วัสดุเนื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบามากทำให้ได้เป็นเต็นท์เดินป อย่างตัวฮับบ้าชิลหนึ่งนะครับเต็นท์หนึ่งคนน้ำหนักของตัวเต็นท์เนี่ยเพียงแค่0.95กิโลกรัมหรือว่า950กรัมเท่านั้นครับอย่างตัวนี้นะครับไซส์สองคนฮับบ้าชิลสองก็น้ำหนักเพียงแค่1.3กิโลครับซึ่งถือว่าเบามากๆหรือว่าตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวฮับบ้าชิลสามก็น้ำหนักเพียงแค่1.55กิโลกรัมเท่านั้นครับ ที่ตัวฟลายชีทของฮับบ้าชิลนะครับจะมีการเสริมจุดระบายอากาศบริเวณที่บริเวณหัวแล้วก็บริเวณปลายเท้า2งฝั่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นช่องระบายอากาศช่วยลดการเกิดของเดนเซชันด้านในแล้วก็ระบายอากาศให้หลวมด้านในได้อย่างสบายยิ่งขึ้นครับเช่นเดียวกับ2รุ่นที่อธิบายไปก่อนนะครับเป็นฟรีสแตนดิ้งกลางโดยใช้ไฟชีทไม่ใส่ไฟชีทใช้สัมอกไม่ใช้สัมบกได้หมดเลยนะครับตัวฮับบ้าชิลนะครับก็เป็นเสาคาร์บอนอย่างที่เราเห็นนะครับมีช่องระบายอากาศบริเวณประตูนะครับบริเวณหัวท้ายแล้วีดเ,ดวนเ,วเ,วเน่ ตัวซิปเนี่ยมันจะรูดมาจบกันที่ตรงมุมตรงนี้ทําให้ตอนกลางคืนนะครับมืดมืดเราก็สามารถจะหาตําแหน่งที่เปิดซิปเปิดประตูได้ง่ายเลยครับสําหรับใครที่ต้องการเต็นท์ที่มีพื้นที่ด้านในที่กว้างยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยครับฮาร์บะทัวครับฮาร์บะทัวเป็นเต็นท์ของเมซาที่ผมว่าแตกต่างจากเต็นท์เมซารุ่นอื่นรวมไปถึงเต็นท์แบรนด์อื่นด้วยนะครับฮาร์บะทัวเนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็จุดแตกต่างที่ไม่เหมือนเต็นท์อื่นหลายอย่างครับอย่างแรกที่เราเห็นกันตรงนี้เลยนะครับคือเป็นเต็นท์ เราเปิดเข้ามาด้านในตรงนี้มันจะมีส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะวางของหรือว่านั่งทาอาหารนะครับหรือใช้ชีวิตอยู่ภายในเนต็นท์ได้เต็นท์ตัวนี้ออกแบบมาผมว่าเหมาะกับการเวลาไปเดินป่านะครับในสถานที่ที่เราไปแล้วเราอาจจะต้องการพื้นที่ข้างในเยอะนะครับหรือว่าไปในที่ที่อากาศทารุณนะครับฝนตกหนักลมแรงตัวเต็นท์ตรงนี้สามารถจะก,กาันยึดแล้วก็การลมได้ดีมากนะครับอยู่ด้านในฝนตกฝนตกหนักเราสามารถทําอาหารใช้ชีวิตอยู่ภายในเนต็นท์ได้ นอกจากนั้นนะครับตัวนี้มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของเสาครับเสาของตัวเต็นท์ตรงนี้เราเรียกว่าแบบ exoskeleton ก็คือเสาอยู่ด้านนอกฟลายชีทครับเต็นท์ปกติทั่วไปเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเต็นท์เป็นมุง้งใช่ไหมครับมีเสาแล้วเราก็เอาฟลายชีทคุมบนเต็นท์อีกทีหนึ่งแต่ว่าตัว Amisara bus tour ตัวนี้ครับจะแตกต่างกันก็คือเสาจะอยู่ด้านนอกสุดเลยนะครับแล้วตัวฟลายชีทกับตัวมุ้งห้องนอนด้านในเนี่ยมันจะผูกเชื่อมเกี่ยวกันไว้ข้อดีของการใช้เต็นท์แบบนี้นะครับคือเราไปในสถานที่ที่มีฝนตก เราเต็น์ปกติเรากางห้องเรากางมุ้งห้องนอนเราครับกว่าเราจะกางเสากางไฟชีดกลับเข้าไปเนี่ยน้ำมันก็เข้าไปข้างในห้องนอนแล้วแต่ว่าเต็นท์แบบนี้นะครับที่มันเป็นเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เราปูตัวเต็นท์ออกมานะครับตอกยกเสาขึ้นมาตัวห้องนอนด้านในของเราก็ยังอยู่ใต้ไฟชีดครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เปียกครับเต็นท์ฮับบ้าทัวร์นะครับที่เราเห็นพื้นที่ก,กว้างพื้นที่แบบนี้กว้างนะครับขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วน้ําหนักไม่ได้หนักมากเลยนะครับอย่างตัวนี้ ตัวนี้คือฮับบ้าทัวร์หนึ่งนะครับก็จะน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ1.8กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง2กิโลนะครับถ้าเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นฮับบ้าทัวร์สก็จะมีขนาดห้องนั่งเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าขนาดห้องนอนกว้างขึ้นไปนะครับฮับบ้าทัวร์สน้ำหนักอยู่ที่2.2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนาดใหญ่สุดฮับบ้าทัวร์สามน้ำหนักก็เพียงแค่2.6กิโลกรัมครับจะเห็นว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยนะครับสำหรับเต็นท์ที่ให้พื้นที่ด้านในที่กว้างขนาดนี้ครััััับบบบบเเปลีี่่ยยยนนนนนมาาาาาาททสสอตไรรร์ะคค้้หกกง ตัวนี้นะครับคือคาร์บอนรีเฟล็กครับคาร์บอนรีเฟล็กเนี่ยเป็นเต็นท์ซีรีส์ทรงที่เป็นทรงโดมนะครับที่เบาที่สุดของเอเมซาเลยนะครับเป็นเต็นท์ที่ออกแบบมาให้น้ําหนักเบานะครับเก็บได้ขนาดเล็กใครที่เป็นสายเดินป่าแบบเอาตะไลนะครับก็ผมว่าในตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆนะครับลักษณะของเต็นท์คาร์บอนรีเฟล็กนะครับก็คือตัวเสาเป็นเสาคาร์บอนนะครับตัววัสดุผ้าทั้งตัวมุ้งฟลายชีตเนี่ยเป็นผ้าที่บางและเบามากนะครับลักษณะของตัวเต็นท์ทรงเต็นท์จะเตี้ยกว่าตัวอื่นๆของเอเมซ่านิดหนัักความมสูงนจะ พอดีกับปร,ประมาณนั่งขัดสมาธิข้างในได้นะครับจะเตี้ยกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะครับลักษณะของตัวเต็นท์ตรงนี้นะครับจะไม่ได้เป็นแบบ free standing ก็คือจะต้องมีการยึดสมอบกนะครับที่เสาทั้ง4มุมที่ขอบทั้ง4มุมของตัวเต็นท์นะครับเพื่อให้เต็นท์อยู่ได้เป็นทรงลักษณะนี้ครับเต็นท์คาร์บอนรีเฟกซ์นะครับก็จะมีเสาคาร์บอน2ตน้นแนวยาวแล้วก็แนวขวานะครับด้านในเราจะเห็นว่าเป็นมุงแทบทั้งหมดเลยนะครับสามารถระบายอากาศนอนข้างในได้สบายมากๆครับสำหรับเต็นท์คาร์บอนรีเฟกซ์นะครับจะมีให้เลือก3ขนนนาดด้วยกกัััคคครรบบ็ือะ ไซส์นอาคนเดียวนะครับคาร์บอนรีเฟกสอนอนได้1-2คนแล้วก็คาร์บอนรีเฟกสามนอนได้2-3คนนะครับตัวเต็นท์ตรงนี้มีน้ำหนักเบามากอย่างที่บอกไปนะครับก็คือน้ำหนักถ้าเป็นตัวคาร์บอนรีเฟกหนตัวเล็กสุดน้ำหนักตัวเต็นท์เนี่ยเพียงแค่620กรัมนะครับหกรกรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าขยับมาเป็นไซส์ตัวนี้ที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้คือคาร์บอนรีเฟกสองนะครับน้ำหนักแค่880กรัมไม่ถึง1นกิโลนะครับในตัวเต็นท์ที่เราได้พื้นที่ อยู่ในเต็นท์อยู่ได้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวใหญ่สุดคาร์บอนเรนเซกสามจะอยู่ที่10,30กรัมก็คือ1กิโลกรัมนิดเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเต็นตที่มีน้ําหนักเบามากๆครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวคาร์บอนเรนเซกเนี่ยเป็นเต็นตที่ออกแบบมาให้น้ำหนักเบาแล้วก็เก็บได้เล็กจริงนะครับแต่ว่าตัวผ้าลักษณะมันก็มีความบางมากเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับเราก็ต้องมาระวังนะครับนหาะเดียวกันลักษณะของทรงตัวเต็นท์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สู้ลมมากถ้าเราไปในสถานที่ที่ เจอพายุนะครับเจอลมแรงหนักๆก,ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมแต่ว่าในเส้นทางปกติใครที่ต้องการเต็นท์น้ําหนักเบานะครับตัวคาร์บอนรีเฟลกเนี่ยก็เป็นเต็นท์ที่น้าหนักเบาจริงๆครับสําหรับคนที่เป็นสายออตาไนะครับเต็นท์น้าหนักเบาเมื่อกี้เรามีตัวคาร์บอนรีเฟลไปแล้วนะครับใครที่อยากได้ที่มันเล็กลงมานะครับเบาลงไปอีกเป็นสายแบบมินิมอลลิสต์นะครับก็จะมีตัวนี้ของอเมซายก็คือตัว True h i k e r ครับ ทรูไฮเกอร์เนี่ยจะเป็นเต็นท์ที่มี2ส,ส่วนแยกกันนะครับคือจะมีตัวฟลายชีตแล้วก็ตัวมุงด้านในครับตัวฟลายชีตจะมีชื่อว่า True h i k e r Wing แล้วก็ตัวมุงด้านในเรียกว่า True h i k e r m e s h House ครับสตัวนี้มันจะแยกกันนะครับเราสามารถจะเลือกมาใช้งานด้วยกันหรือจะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บางทีเราเดินทางมาเดินป่านะครับเราเจอฝนต้องการนั่งกินข้าวเราจะกางเฉพาะตัวฟลายชีตไปด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาจะนอนแล้วก็ตัว m e s h House สอบไปด้านในนะครับกางเป็นห้องนอนข้างใน จากการพาะตัวเมชเฮาส์แล้วก็ใช้นอนได้เลยครับจุดสําคัญอย่างหนึ่งของตัว True h i k e r ตัวนี้นะครับก็คือมันมีแค่ตัวมุ้งกับตัวไฟชีตไม่ได้มีเสามาให้ในการใช้งานเวลาเดินทางไปเดินป่านะครับเราใช้งานร่วมกับตัว Tracking p o พ e นะครับต้องมีตัวเสาตัวไม้เท้าเดินป่าตัวนี้1คู่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังหนึ่งคู่ที่จะประกอบเข้าไปใช้งานร่วมกับตัว True h i k e r ตัวนี้ครับสำหรับทรูไฮเนะครับในซีรีส์ตัว True h i k e r ตัว e s h House แล้วก็ตัว Tru ไฮเกอร์วิงเนี่ยจะมีหลายขนาด อย่างตัวเมชเช้าด้านในนะครับตัวมูห้องนอนด้านในก็จะมี3ขนาดมีตัวทรูไฮเกอร์เมชเช้าหนึ่งสำหรับ1คนนะครับเมชเ้าสองคือตัวนี้ใช้สองคนนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเมชเช้าสามสำหรับ3คนได้นะครับแล้วก็ตัววิงทรูไฮเกอร์วิงตัวฟลายชี t ก็จะมี2ขนาดครับจะมีขนาด70ตารางฟุตก็คือตัวนี้ทรูไฮเกอร์วิง70แล้วก็ตัวใหญ่ทรูไฮเกอร์วิง100ที่เราสามารถจะเลือกใช้งานได้กันได้ครับถ้าสำหรับผมนะผมแนะนําว่าถ้าเป็นตัวทรูไฮเกอร์วิงขนาด70เนี่ย ก็จะเหมาะกับตัวเมชเช้าหหรือว่าเมชเช้าสถ้าเป็นทรูไ h i k เกอร์วิงขนาด100ก็จะเหมาะกับเมชเช้าสก็ได้หรือว่าเมชเช้าสาก็ได้ครับแล้วแต่ที่เราจะจับคู่กันครับสักครู่นะครับเราเห็นขนาดตอนที่กลางไปแล้วนะของเต็นแต่ละตัวคราวนี้เรามาดูในขนาดที่เราแพ็กเก็ตกันมาแล้วบ้างครับว่าเต็นเตอร์ไม่าช่แต่รุ่นนะครับพอเราเก็บลงมาใส่ถุงกระเป๋าของมันแล้วเนี่ยนะครับเหลือขนาดแค่ไหนเราเห็นว่าจริงๆแล้วขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปน้ําหนักเบากับทุกรุ่นเลยมาที่ตัวแรกนะครับอย่างตัวัววถ้าเป็นต True Hyker มันก็จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับก็คือมีตัวไฟชีทแล้วก็ตัวเมชเฮาส์ที่แยกถุงกันขนาดก็อันนี้เดียวครับใหญ่กว่าคนน้านิดเดียวอย่างนี้คือตัวรุ่ไฮเกอร์เจ็ดสิบกับตัวเมชเฮาส์สำหรับ2คนนะครับขนาดเก็บมาเลยแค่นี้นะครับน้ำหนักขนาดเล็กมากเบามากนะครับเช่นเดียวกันกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเต็นท์น้ำหนักเบาเหมือนกันก็คือตาคาร์บอนรีเฟลกนะครับตัวคาร์บอนรีเฟลกตัวนี้คาร์บอนรีเฟลกสอนะครับเก็บออกมาแล้วก็จะเป็นแค่แท่งยาวๆแค่นี้ครับลักษณะแบบนี้เราสามารถจะเอาใส่เป้นนนบบบใสสสดด้้้้าาาาเเเปียยยขงไล ขยับขึ้นมาสาหรับเต็นท์คนที่ต้องการพื้นที่ในเต็นท์ที่มากขึ้นนะครับความสูงที่มากขึ้นนะครับอย่างตัวซีรีส์ที่เป็นตัวฮับบ้านเอ็กนะครับตัวนี้ฮับบ้านเอ็กไซส์หคนตรงนี้แล้วก็ตัวฮับบ้าชิล l ตัวนี้ไซส์สคนนะครับตัวฮับบ้านเอ็กกับตัวฮับบ้าชิล l ก็น้าหนักขนาดมันจะคล้ายๆกันนะครับเวลาเก็บออกมาแล้วก็จะเหลือถุงประมาณนี้แล้วข้อดีของตัวฮับบ้านเอ็กแล้วก็ตัวฮับบ้าชิล l ก็คือลักษณะถุงที่สามารถจะเก็บได้ง่ายนะครับมัน เปิดออกมารูดเปิดออกมานะครับเก็บเต็นท์เก็บของยัดเข้าไปแล้วก็รัดได้แน่นได้ง่ายมากทําให้ประหยัดพื้นที่ใน,นกระเป๋าครับมาที่เต็นท์ตัวที่เป็นตัวใหญ่นะครับอย่างตัวที่มีพื้นที่ตัวด้านหน้ามาด้วยก็คือตัวฮับบ้าทัวร์นะครับฮับบ้าทัวร์เนื่องจากมันมีตัวที่เป็นพื้นที่ด้านหน้าเสริมขึ้นมาเป็นเกียร์เชดเพิ่มขึ้นมาขนาดเก็บจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดมาแล้วก็ถุงตัวเก็บของมันก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวฮับบ้าชิวแล้วก็ตัวฮับเ็นบบเปิดไดไ้ง่ายยเก็บบบได้ง่าแบบนี นี่คือตัวฮับบทัวนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นนึงเลยนะครับของเอเมซาคือตัวลิเซอร์ตัวเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นถุงแพคเกจที่มาเป็นถุงแบบนี้นะครับเราสามารถจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวเต็นท์ไฟชี้แล้วก็ฟุตปรินท์ที่มากับตัวเต็นท์ในถุงแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ก็จะมีถุงเก็บที่เป็นปากถุงรูปธรรมดาสามารถจะเก็บในกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ใช้เดินทางไว้ลาเราไปเดินป่าได้ครับเต็นท์ส่วนใหญ่ของเอเมซานะครับมีวัสดุเนื้อผ้าที่มีน้ําหนาน,าานนะะนััักกเเบบบาาาาแล้้ว็ขดะะะครรพฉน ผมจะแนะนําให้ใช้เต็นท์เอเมซาร่วมกับตัวฟุตปรินนะครับเป็นผ้าปูรองใต้เต็นท์สำหรับใครที่ใช้ตัวเต็นท์เอลิกเซอร์ก็ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าเขาจะมีฟุตปรินมาให้พร้อมกับตัวเต็นท์อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเต็นท์รุ่นอื่นของเอเมซานะครับก็จะแนะนําว่าให้ซื้อตัวฟุตปรินซึ่งเป็นตัวผ้าปูรองใต้เต็นท์นี้เพิ่มเข้าไปนะครับมันมีประโยชน์2อย่างครับหนึ่งก็คือช่วยลดความชื้นที่มันขึ้นมาจากพื้นเราทาเวลาพื้นเปียกพื้นชื้นนะครับหรือว่าเราไปกลางในพื้นททททีีีีีี่่่มมมมัันนนนหิรรราาาาาากกไไ้้้อจจะบดเเเตต็ผว ปูรองใต้เต็นท์ไปก่อนนะครับตัวผ้าตรงนี้ตัวฟุตพริ้นเนี่ยก็จะมีขนาดตามเท่ากับตัวเต็นท์เลยนะครับก็จะมีมันจะเรียกว่า universal footprint ก็จะมีขนาด1 2 3นะครับแล้วแต่แต่เราซช้กี่คนก็เลือกเหมือนกันอยา่างเว้นจะมีตัวแค่ตัว hubba hubba นะครับที่ f o o ป p r i n t มันจะไม่เท่ากับรุ่นอื่นนะครับก็จะต้องใช้เป็นฟุตป p r น n t ของ hubba hubba แยกไปเลยหรือว่าเป็นตัว universal ที่เป็น size large อย่างถ้าเป็น hubba hubba 1นะครับเราใช้ตัว universal footprint size large หรือว่า f o o t p r น n t ของ hubba hubba โดยเฉพาะ2อ,อันนี้จะขนาดเท่ากันเราเลือกใช้ได้ครับ เต็นท์รุ่นของเม s a นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Hubba NX นะครับ Hubba Shield Hubba Reflect แล้วก็ Hubba หัวนะครับจะใช้สารเคลือบที่มีชื่อว่า Extreme Shield ครับซึ่งเป็นสารเคลือบกันน้ําของตัวผ้าเต็นท์ที่มีอายุการใช้งานทนทานมากกว่าเต็นท์ปกติถึง3เท่าเลยนะครับแต่ว่าเต็นท์ตัวนี้นะครับเขาจะใช้การเย็บตะเข็บที่ต่างจากแบบอื่นครับจะเป็นทั่วไปเต็นท์ปกติที่เราเคยเห็นกันนะครับมันจะเป็นซีมซีลที่แปะตามตะเข็บช่วยในการกันน้ําแต่เต็นท์ของ EMSA รุ่นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นตัว Elixir er รุ่นอื่นเนี่ยจะไม่มีมาจะไม่มีตัวตะเข็บตรงนี้ เขาจะมีตัวน้ำยาตัวนี้มาให้กับตัวเต็นนะครับก็คือเวลาใช้งานก่อนที่เราเต็นไปใช้นะครับเราจะน้ำยาตัวนี้ทาลงไปที่บริเวณตะเข็บของตัวเต็นนะครับเพื่อเสริมการกันน้าของตะเข็บคือตะเข็บตัวเต็นเนี่ยมันกันน้ำได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปเจอพายุฝนตกหนักจริงๆนะครับก็อาจจะไม่อยู่เราใช้น้ํายาตัวนี้ที่มากับตัวเต็นนะครับทาเสริมเข้าไปที่ตัวตะเข็บตรงนี้ก่อนการใช้งานครับอย่างเต็นตัวนี้ถ้าเราทาที่เต็นนะครับมันก็สามารถจะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนนะครับถ้าเราใช้เต็นบ่อยๆก็ทาเพิ่มได้เรื่อยๆ ข้อดีของมันก็คือเราสามารถทาซ้ำได้เรื่อยๆต่างจากเทปซิมซีลปกติที่เราใช้ไปงานไปสักพักมันกรอบมันล่อนเสียไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าตะเข็บของน้ํายาตัวนี้น้ํายาทาตะเข็บของเอมิซาตัวนี้จะเป็นของเกียร์เอที่ให้มากับตัวเต็นเนี่ยเราสามารถจะทาไปที่ตัวเต็นได้เรื่อยๆครับแล้วก็สามารถจะยืดอายุก,การใช้งานของเต็นให้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นไปอีกครับเราได้เห็นรายละเอียดคร่าวๆของเต็นเอมิซาแต่รุ่นกันไปแล้วนะครับ ใครที่ชอบรุ่นไหนนะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเรามีวิดีโอที่รีวิวอย่างละเอียดเลยของเต็นแต่รุ่นไว้ครับอย่างที่ผมบอกไปใน,ในตอนแรกนะครับว่าเต็นแต่รุ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวไหนดีกว่าหนักกว่าเบากว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าแต่ว่ามันออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันความเหมาะสมของเส,ส้นทางที่ไม่เหมือนกันครับใครที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นนะครับอาจจะอยากได้เต็นที่เป็นคุณภาพดีราคาไม่สูงมากก็อาจจะเริ่มต้นจากตัว e l i x ร r ก่อนได้ครับแต่ใครที่เป็นนักเดินป่าที่ต้องการเต็นที่มีน้ําาหนนัักเบบลงะคร มีพื้นที่ในตัวเต็นที่แบบพอเหมาะสามารถจะไปได้ทุกทริปทุกทางนะครับอาจจะมองไปที่ตัวฮับบ้านเอ็กถ้าสมมติไปคนเดียวฮับบ้านเอ็กหนึ่งนะครับนี้ใช้ได้เลยหรือว่าใครจะขยับขึ้นมาเป็นเต็นที่เบาลงนะครับอย่างตัวฮับบ้าชิลซึ่งมีให้เลือกหลายขนาดนะครับตั้งแต่ฮับบ้าชิลหนึ่งฮับบ้าชิลสองหรือว่าฮับบ้าชิลสามครับที่เราเลือกได้ครับใครที่ต้องการพื้นที่ในเต็นที่กว้างขวางนะครับสำหรับการที่จะมีห้องนั่งเล่นนะครับทำอาหารเก็บของได้ลองดูตัวฮับบ้าทัวร์คร ต้องการความท้าทายของตัวเต็นที่มากขึ้นนะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับหรือว่าเส้นทางที่อากาศเย็นก็สามารถจะมองที่ตัวฮัมบอร์โถวได้สําหรับสายที่เป็นสายอัลตร้าไลท์ครับต้องการเต็นท์น้ำหนักเบาเล็กเบาที่สุดนะครับนี่เลยครับคาร์บอนรีเฟล็กครับเป็นเต็นท์ที่น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับมีพื้นที่มีมุ้งระบายอากาศได้ดีนอนได้สบายนะครับเก็บได้เล็กน้าหนักเบาแล้วก็ตัวสุดท้ายครับสำหรับสายที่เป็นแบบมินิมอลลิสคนที่แบบต้องการของเล็กนะครับเดินทางสะดวกใช้ไม้เดินเท้าเดินป่าอยู่แล้วมี ตัวทร u ไฮเกอรครับที่เราสามารถจะแยกใช้ตัวเมชเฮาส์นะครับเป็นห้องนอนเป็นตัวมุง้งหรือใช้ตัว f ฟลาย e ี้ตัว True h เ k e r ์วิงเป็นหลังคาส,สำหรับนั่งเล่นนั่งทานอาหารแล้ว2ชิ้นมารวมกัน,นครับกลายเป็นเต็นท์ที่เราสามารถจะพักผ่อนได้ในเวลายามค่ำคืนครับลองดูครับว่าเต็นท์มิซาร,รุ่นไหนนะครับที่เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานของคุณครับ